สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เคยมีประสบการณ์กับเมเปิลซึ่งมีรูปทรงของใบที่สวยงามแล้วก็กลายสีสันในช่วงฤดูการผลัดใบจนเหลืองสะพรั่งเต็มต้นแม้ว่าจะมีเมเปิลบางชนิดขึ้นในประเทศไทยได้แต่ก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่สูงจากระดับน้ำทะเลมากๆรวมไปถึงมีอากาศที่หนาวเย็นพอสมควรเลยแต่ในวันนี้คนไทยก็สามารถจะปลูกเมเปิลขึ้นได้ในสภาพภูมิประเทศทั่วประเทศไทยเลยครับต้นนั้นก็คือชบาเมเปิลที่เรียกเช่นนี้เป็นเพราะอะไรนั้นตามไปดูกับมือเย็นในตอนนี้กับชบาเมเปิลครับก่อนอื่นเลยมือเย็นสตูดิโอต้องขอบคุณท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ที่มีโอกาสดูคลิปของมือเย็นแล้วก็แนะนำมาว่าอยากจะรู้จักกับชบาเมเปิลเราก็ไปทำความรู้จักกับคำว่าชบาเมเปิลก่อนที่ได้ชื่อเช่นนี้ก็เป็นเพราะสันฐานของใบที่มีความละไม้คล้ายคลึงกับใบเมเปิลนั่นเองแท้ที่จริงแล้วเขาไม่ใช่เมเปิลนะครับเขาเป็นชบาเป็นไม้ในสกุลไฮบิสคัสหรือชบาหรือฝ้ายที่เรารู้จักกันด้วยเหตุนี้ชื่อวิทยาศาสตร์ของชบาเมเปิลก็คือไฮบิสคัสอะเซโตเซล่าชื่อสกุลไฮบิสคัสแม้จะเป็นภาษาละตินก็มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกซึ่งภาษากรีกเรียกต้นชบาหรือไม้ในสกุลฝ้ายว่าไฮบิสคัสนั่นเองจึงเป็นที่มาของชื่อสกุลไฮบิสคัสสำหรับชื่อชนิดพันธุ์อะเซโตเซล่าก็หมายถึงน้ำส้มสายชูในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเรานำใบของชบาเมเปิลไปทำน้ำส้มสายชูแต่ประการใดแต่เป็นเพราะว่าใบของอะเซโตเซล่ามีรสเปรี้ยวนั่นเองเปรี้ยวจริงๆครับแต่เตือนน้องๆหนูๆหรือท่านที่คิดจะทานใบชบาเมเปิลนะครับก็เปรี้ยวจริงๆสาเหตุที่มือเย็นสามารถจะทานใบชบาได้ก็เพราะว่าไม่ได้ใช้สารเคมีในการเลี้ยงดูต้นชบานะครับก่อนจะนำใบอะไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นต้นไม้ที่อยู่ในบ้านเราควรจะถามคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะครับว่าได้ฉีดพ่นสารเคมีหรือเปล่าต้องรอให้มีการสลายตัวของสารเคมีระยะนึงก่อนนะครับจึงจะบริโภคได้ถิ่นกำเนิดของชบาเมเปิลก็ข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากเขตร้อนชื้นในแอฟริกาตะวันออกด้วยความที่มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนชื้นเช่นเดียวกันกับประเทศไทยก็จึงทำให้สามารถเจริญเติบโตได้ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยและการที่มีสันฐานหลายๆอย่างที่น่าสนใจประกอบกับเป็นต้นไม้ที่มีอุปนิสัยในการที่เราเลี้ยงดูได้ง่ายเพียงแค่เราทำความเข้าใจเขาสักเล็กน้อยโดยเฉพาะบางเรื่องต้องทำความเข้าใจอุปนิสัยของเขาแล้วเราจะเลี้ยงอย่างมีความสุขเลยเริ่มต้นตั้งแต่เราเริ่มศึกษาตัวสันฐานที่สำคัญของชบาเมเปิลก่อนชบาเมเปิลเป็นต้นไม้ที่มีสีเขียวอมแดงไปในทุกส่วนของลำต้นและก็ใบเลยนะครับตั้งแต่เริ่มที่งอกออกมาก็จะเห็นสีเขียวอมแดงของชบาเมเปิลแล้วประกอบกับตัวชบาเมเปิลเป็นไม้เนื้ออ่อนแล้วก็ถูกจัดเป็นไม้พุ่มขนาดกลางซึ่งมีความสูงไม่มากนักความสูงที่เราสามารถจะปล่อยทรงตามธรรมชาติก็อาจจะสูงได้ถึงประมาณสัก1เมตร50ถึง1เมตร80เซนแล้วก็มีความกว้างของทรงพุ่มพอสมควรและด้วยอุปนิสัยในการแตกยอดใหม่ออกเรื่อยๆจึงทำให้ตัวของชบาเมเปิลไม่ล้มหายตายจากเราไปง่ายๆรวมไปถึงการตัดแต่งกิ่งก็จะช่วยส่งเสริมให้มีการแตกยอดใหม่ด้วยเช่นกันสันฐานสำคัญประการหนึ่งของชบาเมเปิลนอกจากจะเป็นต้นไม้พุ่มขนาดกลางแล้วก็เป็นต้นไม้ที่มีสีสันสวยงามเริ่มตั้งแต่กิ่งและใบแล้วสาระสำคัญที่โดดเด่นเลยของสันฐานใบก็คือใบอ่อนนอกจากจะเป็นใบเดี่ยวที่มีลักษณะออกเป็นรูปไข่แล้วก็ยังจะเริ่มเห็นสันฐานสำคัญของชบาเมเปิลก็คือจะมีขอบใบที่อยากเป็นจักลงไปแล้วเราก็จะเริ่มเห็นสันฐานจากการแตกหรือการยุบตัวของใบที่ท้ายที่สุดแล้วจะมีใบคล้ายกับเมเปิลโดยในระยะต่อมาเขาก็จะกลายร่างมาเป็นใบที่มีจักลึกลงไปเรื่อยทำให้เห็นมีลักษณะเหมือนคล้ายกับเป็น3ใบแต่ที่จริงยังคงเป็นใบเดียวอยู่นะครับและเมื่อโตเต็มที่แล้วตัวใบของชบาเมเปิลก็จะแตกออกเป็น5แฉกลักษณะดังที่เราเห็นในภาพซึ่งใบที่3นี้ก็จะเป็นร่างระยะสุดท้ายของเมเปิลหรือเป็นร่างที่โตเต็มที่ของชบาเมเปิลซึ่งเป็นใบที่น่าสนใจมากๆนอกจากจะจักลงมาแล้วก็ขอบใบก็ยังจะคงมีขอบหยักโดยรอบอยู่เช่นเดิมนั่นเองนอกจากนี้แล้วครับใบหรือด้านหลังของใบก็จะมีเส้นใบที่ชัดมากๆซึ่งสีของใบจะแตกต่างกันระหว่างหน้าใบซึ่งหน้าใบนั้นจะมีสีเขียวอมแดงในขณะที่ด้านหลังใบก็จะมีสีอมแดงมากแล้วก็ชัดเจนขึ้นท่านใดที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วมีความชื่นชอบเมเปิลและอยากจะหาต้นไม้อย่างเมเปิลมาปลูกไว้ในบ้านแต่ติดขัดตรงที่ว่าเมเปิลนั้นเป็นต้นไม้ที่
่ชอบอากาศเย็นเอาเสียมากๆและจะต้องมีความสูงจากระดับน้ำทะเลพอสมควรเลยลองมองหาชบาเมเปิลมาปลูกในบ้านครับเพราะเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายแต่ก่อนอื่นเราจะต้องไปสำรวจพื้นที่ในการวางสักนิดนะครับเนื่องจากว่าตัวชบาเมเปิลเป็นต้นไม้ที่ชอบแดดจัดเอาเสียมากๆถ้าหากเราไม่มีพื้นที่ที่ได้รับแดดจัดจริงๆแล้วก็อนุโลมให้สามารถจะหาพื้นที่ที่มีแสงแดดประมาณสัก 4-6 ชั่วโมงต่อวันหรือเราเรียกว่าแดดบางส่วนของวันก็สามารถที่จะปลูกเลี้ยงชบาเมเปิลได้แต่สำหรับถ้าเป็นพื้นที่ร่มรำไรก็ไม่แนะนำเลยนะครับเพราะว่าทรงพุ่มของชบาเมเปิลจะไม่สามารถที่จะแตกยอดออกมาได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงจะมีกิ่งโน้มลงใบบางลงและที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือมีโอกาสที่ถูกโจมตีโดยเพลี้ยแป้งแล้วก็ราดำได้ง่ายมากๆเลยครับภารกิจที่สำคัญในวันนี้เราจะไปทำการเปลี่ยนกระถางให้กับชบาเมเปิลแล้วก็ไปทำการตัดแต่งกิ่งและจะนำผลพลอยได้จากการตัดแต่งกิ่งนั้นไปปักชำเพื่อให้ได้ต้นใหม่หรือขยายพันธุ์ใหม่เราไปดูกันครับชบาเมเปิลต้นนี้เป็นต้นที่ไม่เหมาะสมจะอยู่กับกระถางใบนี้แล้วนะครับแต่สาเหตุที่เขาโตจนเลยหรือพ้นกระถางไปมากๆจนกระถางไม่สามารถจะรองรับได้ก็เป็นเพราะว่า 1. เป็นต้นไม้ที่เติบโตเร็วและประการที่2ก็คือรอการถ่ายทำในวันนี้เพราะว่าต้องการให้ทุกท่านได้เห็นการเจริญเติบโตที่รวดเร็วแล้วก็การตัดแต่งกิ่งเพื่อที่จะทำให้เกิดการควบคุมทรงพุ่มเราจะพบว่าชบาเมเปิลก็สามารถที่จะตัดแต่งทรงพุ่มได้ดีแล้วก็จะมีการแตกกิ่งออกไปอย่างต่อเนื่องเราจะเห็นได้จากยอดนี้นะครับเขาก็จะมีการแตกกิ่งที่รอออกไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าถ้าเกิดเราตัดแต่งเขาแล้วเขาจะไม่งอกอีกสำหรับชบาเมเปิลงอกง่ายมากๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราทำการตัดแต่งกิ่งโดยตัดยอดนี้ออกไปจะทำให้ฮอร์โมนที่ไปควบคุมหรือข่มตายอดหรือตาข้างที่อยู่ด้านล่างถัดลงมาก็ไร้อิทธิพลในการที่ยอดส่งมากำกับหรือควบคุมก็จึงทำให้เขาสามารถที่จะงอกออกมาได้ดีนั่นเองเราไปดูว่าวิธีการตัดยังไงครับธรรมชาติของชบาเมเปิลเขาก็จะมีหูใบเล็กๆอย่างนี้ด้วยแล้วก็ทุกกิ่งที่มีการงอกใบออกมานั้นก็จะพบว่ามีตายอดที่สามารถจะงอกเป็นยอดใหม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะตัดกิ่งแล้วเขาก็จะมีการงอกยอดใหม่ออกมาเป็นทรงพุ่มที่สวยงามแล้วก็ตัดลงไปเลยนะครับใช้กรรไกรคมๆตัดลงไปเลยแบบนี้ได้แล้วนะครับทีนี้ในส่วนนี้เราก็จะนำออกไปใช้ในการปักชำครับสำหรับดินปลูกที่เราจะเตรียมไว้สำหรับการปลูกชบาเมเปิลก็เน้นไปที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ของอินทรีย์วัตถุสูงๆร่วนแล้วก็ระบายน้ำดีในที่นี้มือเย็นก็ใช้ดินจากที่บ้านนะครับซึ่งเป็นดินในพื้นบ้านนี่แหละแล้วก็มีการหล่นทับถมของใบไม้หรือเศษอินทรีย์วัตถุต่างๆเราก็ขุดเข้ามาเลย1ส่วนหรือหลายท่านจะใช้ดินปลูกที่เป็นถุงๆก็ได้นะครับแต่แนะนำให้นำมาปรุงเพิ่มแบบนี้ก่อนส่วนที่2เราก็ใช้กาบมะพร้าวสับที่แช่น้ำแล้วในตัวนี้จะช่วยในการเก็บรักษาความชื้นแล้วก็ความที่มีชิ้นใหญ่ก็จะทำให้น้ำระบายได้ดีมากขึ้นไม่ทำให้น้ำขังชื้นแฉะและส่วนสุดท้ายก็คืออินทรีย์วัตถุในที่นี้ก็คือเศษซากพืชซากสัตว์ที่ย่อยสลายแล้วซึ่งเราสามารถใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักก็ได้จะเป็นปุ๋ยคอกที่มาจากมูลวัวมูลไก่มูลไส้เดือนดินได้หมดเลยแต่ในที่นี้มือเย็นได้ปุ๋ยหมักมานะครับเราก็นำมาใช้อีกหนึ่งส่วนเพราะฉะนั้นวัสดุปลูกที่เราใช้ก็จึงมีดินปลูกหนึ่งส่วนกับมะพร้าวสับที่แช่น้ำแล้ว1ส่วนแล้วก็ในส่วนสุดท้ายก็คืออินทรีย์วัตถุอีก1ส่วนครับผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเราก็นำส่วนผสมทั้งหมดคลุกเคล้าให้เข้ากันอย่างรวดเร็วครับเรียบร้อยครับการเลือกกระถางใหม่ก็ควรจะต้องมีขนาดใหญ่พอสมควรที่จะรองรับความสูงของทรงพุ่มแล้วก็ไม่ทำให้เขาโค่นล้มได้โดยง่ายในวันนี้มือเย็นก็เลือกขนาดกระถางก็ประมาณมากกว่า30เซนนะครับหรือมากกว่า12นิ้วสำหรับกระถางเดิมนะครับเราก็จะถอดออกแล้วก็จะปลูกลงในกระถางใหม่เริ่มต้นเราก็นำวัสดุปลูกวางลงไปก่อนเลยครับเราก็ใส่วัสดุปลูกลงไปก่อนเลยนะครับพอประมาณก่อนในวันนี้เราจะไม่ใส่ปุ๋ยละลายช้ารองพื้นนะครับเพราะว่าชบาเมเปิลเป็นต้นไม้ที่โตเร็วพอสมควรเลยการใส่ปุ๋ยละลายช้าจะทำให้เขาโตเร็วเกินไปนะครับเราก็จะมีภารกิจในการมาตัดแต่งทรงพุ่มเร็วเกินไปเราจะเห็นได้ว่าเขามีการงอกของรากนะครับเจริญเติบโตได้ดีมากๆเราก็จะไปถอดกระถางกันเราก็ใช้มือรองนะครับแล้วก็พลิกกระถางขึ้นแบบนี้เราจะเห็นรากที่เดินเต็มแล้วนะครับเราก็ถอดกระถางออกแบบนี้เลยเห็นไหมครับว่ารากเดินดีมากๆเลยเราก็ไปปลูกกัน
ครับเราก็นำวางลงไปในกระถางเลยครับในระหว่างนี้เราก็ถอนวัชพืชออกไปด้วยนะครับอยากให้ทุกท่านดูตรงนี้ในส่วนที่เราจะถมดินลงไปเราจะไม่ให้เกินขอบปากกระถางเพื่อที่เวลาเรารดน้ำน้ำก็จะไม่ไหลเอาดินอาบลงไปขอบกระถางนะครับซึ่งดูไม่สวยงามประกอบกับที่วางต่ำขนาดนี้เราจะสังเกตได้ว่าผมจะถมดินลงไปให้กลบรากฝอยบริเวณนี้ก็จะทำให้รากเขาเดินดีมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองเราก็เริ่มใส่ดินลงไปเลยครับดินปลูกที่ดีต้องมีไส้เดือนดินนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตสำคัญเลยที่ช่วยในการสร้างความอุดมสมบูรณ์ของดินก็จะทำให้ดินร่วนมากขึ้นแล้วก็มูลที่เขาถ่ายออกมานะครับก็จะทำให้เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชต่อไปเราก็เติมลงไปด้วยนะครับเราก็แยงๆลงไปด้านข้างนิดนึงพอเบาๆนะครับเสร็จเรียบร้อยครับ okay. ผมสำหรับกระถางที่เราปลูกใหม่นี้เราก็จะปล่อยให้เขามีทรงพุ่มแบบนี้เลยนะครับแล้วก็พอเขาชี้กิ่งใหม่มาแล้วก็เป็นกิ่งที่จะเริ่มเติบโตต่อไปแข็งแรงแล้วเราก็อาศัยการตัดแต่งทรงพุ่มควบคุมทรงพุ่มอย่างที่เราอยากได้ครับลำดับต่อมาก็จะเป็นการปักชำกิ่งไม่ใช่ทุกกิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้จะงอกรากได้นะครับโดยเฉพาะกิ่งอ่อนๆแบบนี้เวลาไปปักชำก็มีโอกาสที่จะเน่าแล้วก็ไม่งอกรากครับเราก็จะเลือกเฉพาะกิ่งแก่นะครับเราก็ทำการริดใบออกแทบทั้งหมดเลยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเอาอีกนิดนึงแต่กิ่งอ่อนตรงนี้ก็มีแนวโน้มที่จะไม่ติดนะครับผมก็จะไม่เอาเราก็ทิ้งไปนะครับความสูงของกิ่งชำก็ประมาณ 15-20 เซนเราก็ลองกะดูนะครับอันนี้ก็น่าจะได้ประมาณสัก3กิ่งเราก็ตัดเลยแบบนี้นะครับ3หรือ4กิ่งแบบนี้นะครับแล้วก็แบบนี้ได้แล้วนะครับวิธีการดูกิ่งก็ดูให้ดีๆนะครับก็คือตาข้างต้องแทงขึ้นด้านบนแบบนี้นะครับดูข้อแล้วก็หูใบแล้วก็มีตายอดที่แทงขึ้นด้านบนแบบนี้นะเราค่อยนำไปปักชำเราก็ปักลงไปเลยครับในที่นี้เราไม่ใช้วัสดุปักชำเราใช้ดินที่ใช้ปลูกเมื่อสักครู่นี้เลยครับเราก็ปักชำลงไปแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็อีกทีนึงนะครับไม่จำเป็นต้องใช้สารเร่งรากเลยนะครับเพราะไปเป็นต้นไม้ที่งอกรากง่ายอยู่แล้วแล้วเมื่อได้ผลเป็นอย่างไรมือเย็นก็จะมาอัปเดตอีกทีนะครับแต่ต้องใช้กิ่งแก่เท่านั้นนะครับกิ่งอ่อนๆแบบนี้อย่าหาทำนะครับเพราะว่าจะไม่งอกรากแล้วก็จะเน่าทิ้งลงไปเฉยๆใช้แบบนี้นะครับสำหรับกิ่งชำแบบนี้เราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปใส่ถุงอบแต่ประการใดนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนซึ่งมีความชื้นสัมผัสในอากาศสูงอยู่แล้วจะทำให้อัตราการคายน้ำหรือสูญเสียน้ำของกิ่งชำเป็นไปได้น้อยมากๆก็นำไปวางไว้ในพื้นที่ร่มรำไรแล้วก็พรมน้ำบ้างไม่เกิน1เดือนก็เริ่มจะมีรากให้เห็นแล้วครับง่ายมากๆครับการดูแลรักษาต้นชบาเมเปิลก็เป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่ไม่เอาแต่ใจแต่ต้องมีรายละเอียดในการดูแลสักเล็กน้อยครับเริ่มต้นตั้งแต่การวางเขาไว้ในพื้นที่ได้รับแดดเต็มวันจะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมมากๆสำหรับการเจริญเติบโตแตกยอดใหม่ให้ใบใหม่และรวมไปถึงการที่มีสีสดๆก็ควรจะอยู่ในพื้นที่ได้รับแดดเต็มวันนะครับประการต่อมาก็คือการรดน้ำหรือการให้น้ำเนื่องจากชบาเมเปิลเป็นต้นไม้ที่ชอบแดดการให้น้ำก็ต้องควรให้น้ำทุกวันและสิ่งที่สำคัญที่เป็นรายละเอียดเลยก็คือในการรดน้ำ1ครั้งจะต้องเพียงพอต่อการรักษาความชื้นให้กับชบาเมเปิลได้ตลอดทั้งวันถ้าเรารดน้ำไม่เพียงพอเช่นเรารดน้ำตอนเช้าประมาณสัก9โมงแล้วเราก็เพียงแค่พรมน้ำไว้เท่านั้นเราจะพบได้ว่าประมาณสักช่วง11โมงหรือเที่ยงหรือช่วงบ่ายๆเราก็จะเห็นใบเมเปิลของสลดหรือตกลงอาการแบบนี้เราเรียกว่าการเหี่ยวแบบชั่วคราวเราก็ควรจะรดน้ำเติมลงไปหรือพรมลงไปถ้าหากเราเห็นอาการนี้เกิดขึ้นบ่อยๆคือเช้าเรารดน้ำไปแล้วเขาก็เหี่ยวตามลงมาในช่วงใกล้ๆเที่ยงหรือบ่ายเราก็ควรจะเพิ่มปริมาณการรดน้ำลงไป2ครั้งต่อวันหรืออาจจะใช้วิธีการก็คือมีวัสดุคลุมดินไม่ว่าจะเป็นกาบมะพร้าวสับก็โรยคลุมไว้ที่ผิวดินหรืออาจจะใช้ฟางข้าวก็ได้และพอเรารดน้ำลงไปแล้วตัววัสดุที่คลุมดินเหล่านี้ก็จะช่วยรักษาความชื้นให้เพียงพอถ้าเราเติมวัสดุคลุมดินลงนั้นลงไปที่ตัวปากกระถางแล้วอาการเหี่ยวไม่เกิดขึ้นก็แสดงว่าใช้ได้ครับการดูแลรักษาประการต่อมาก็คือการให้ปุ๋ยครับสิ่งที่แนะนำเลยสำหรับท่านที่ต้องการเลี้ยงชบาเมเปิลเป็นไม้ที่ประดับตกแต่งโดยเน้นการโชว์ใบสิ่งที่แนะนำเลยก็คือใช้เพียงแค่ปุ๋ยคอกสักเดือนละ1กำมือโรยไปที่โคนต้นเติมลงไปเรื่อยๆจะพรวนดินหรือไม่พรวนดินก็ได้เติมลงไปก็จะทำให้โครงสร้างของดินดีแล้วก็มีธาตุอาหารที่สนับสนุนการเจริญเติบโต
ของชบาเมเปิลเป็นอย่างดีแล้วครับอย่างไรก็ตามถ้าหากท่านประสงค์ที่จะเห็นดอกเพราะว่าชบาเมเปิลก็มีดอกให้เราเห็นด้วยก็เป็นดอกทรงปากแตรแล้วก็ผายกว้างเหมือนกับชบาต้นอื่นๆเช่นเดียวกันก็จะมีสีแดงหรือไม่ก็จะมีสีเหลืองซึ่งเราก็จะสนับสนุนการออกดอกหรือกระทุ้งดอกได้ด้วยการเติมปุ๋ยสูตรเร่งดอกเข้าไปเช่นปุ๋ยละลายช้าสูตร12 25 6ตัวฟอสฟอรัสก็สูงมากขึ้นกว่าในส่วนอื่นๆก็จะไปสนับสนุนหรือกระตุ้นให้เกิดการแทงดอกได้ง่ายขึ้นนั่นเองลองหามาใช้กันนะครับสำหรับเรื่องโรคและแมลงก็เป็นต้นไม้ที่ไม่ได้มีโรคและแมลงที่เข้าทำลายจนขนาดถึงชีวิตหรือล้มหายตายลงไปในปัจจุบันทันด่วนแต่ก็พึงระลึกไว้ว่ามีหนอนบางชนิดนะครับที่จะมากัดกินใบและรวมไปถึงอย่างเพลี้ยแป้งแล้วก็ราดำก็มีโอกาสเข้าทำลายได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่ต้องกังวลนะครับถ้าเราไม่นำไปวางไว้ในพื้นที่ร่มจริงๆโอกาสที่เจ้าเพลี้ยแป้งและราดำจะเข้าทำลายก็ยากสักนิดนึงเนื่องจากว่าเป็นไม้แดดและทรงพุ่มค่อนข้างโปร่งก็ไม่เป็นที่ปรารถนาในการอยู่อาศัยของเพลี้ยแป้งและราดำครับสำหรับการนำไปใช้งานก็นิยมมากๆเลยในกรณีที่เราตกแต่งสวนนักออกแบบภูมิทัศน์ก็นิยมที่จะปลูกเป็นแปลงตลอดจนการใช้งานในฐานะไม้กระถางซึ่งโชว์รูปใบที่สวยงามแล้วก็สีของใบที่สีแดงอมเขียวหรือสีเขียวอมแดงนั่นเองครับสำหรับท่านที่สนใจไม้ใบสวยหรือไม้ที่มีรูปร่างแปลกตาน่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความละไม้คล้ายคลึงกับเมเปิลชบาเมเปิลก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับสำหรับท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงที่จะกด Subscribe ติดตามมือเย็นไว้นะครับและถ้าจะให้ดีเชิญชวนท่านกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครท้ายที่สุดนี้หากท่านคิดเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านที่ปลูกเลี้ยงชบาเมเปิลก็แชร์คลิปนี้ให้มือเย็นด้วยนะครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอและชบาเมเปิลขออนุญาตลาไปก่อนนะครับปลูกเลี้ยงได้ง่ายมากๆเลยครับไปหามาเลี้ยงดูนะครับสวัสดีครับ